สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับเริ่มต้นการเรียนการสอนภาษาสันสกฤตเร่งรัดหนึ่งเป็นการสอนเสริมบทที่10นะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะที่เรียนรายวิชาอินเทนซีฟสันสกฤตหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันด้วยการเรียนบทที่10วันนี้จะพูดถึงเรื่องกัมมวาจกนะกัมมวาจกนี่ก็คือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า passive voice นะที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นหมายถึงเราได้เรียนเรื่อง active voice หรือกัตตุวาจกหมายถึงการแต่งประโยคโดยที่ประธานเป็นผู้ทำกริยานั้นด้วยตนเองนะประธานทำกรรมนะเราก็เอาประธานขึ้นมาเป็นประเอาคำนามขึ้นมาเป็นประธานแล้วก็จะมีกริยาเป็นของตัวประธานทีนี้ประโยคมันก็จะสลับกันนะจากกรณีตัวอย่างที่เราพูดว่าคนกินข้าวนะในภาษาไทยคนเป็นประธานกินก็เป็นกริยาของคนข้าวก็เป็นกรรมอย่างนี้นะพอมาเป็นกรรมวาจกเราก็จะพูดว่าข้าวถูกกินโดยคนนะหรือจะพูดว่าข้าวอันคนกินก็ได้ก็หมายถึงมันยกเอากรรมขึ้นมาเป็นคำแรกในการแปลเราจึงเรียกว่าเป็นกรรมวาจกอันนี้ในภาษาสันสกฤตเนี่ยนะครับ10.1เนี่ยกริยาสกรรมธาตุหมายความว่าธาตุตัวนั้นมันมีการเรียกหากรรมนะธาตุมีอยู่สองแบบใช่ไหมธาตุอย่างที่หนึ่งเรียกว่าสกรรมธาตุคือธาตุเรียกหากรรมอย่างที่สองเรียกว่าอกรรมธาตุคือธาตุที่ไม่มีกรรมก็ความหมายก็จะสมบูรณ์ในตัวธาตุที่มีกรรมก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าคนกินข้าวอย่างเงี้ยแต่ธาตุที่ไม่มีกรรมมาเช่นคําว่านอนหลับคนนอนหลับหรือคนเดินไปอะไรเงี้ยนะมันก็มีความสมบูรณ์ในประโยคอันนี้เขาเรียกว่าธาตุที่ไม่มีกรรมนะทีนี้กริยาสกรรมธาตุที่เราจะพูดถึงตอนนี้แบบนี้นะครับสามารถที่จะเอามาประกอบให้เป็นกริยาของกรรมวาจกได้นะครับแต่ถ้าธาตุไม่มีกรรมเนี่ยเวลาเอามาประกอบให้เป็นรูปแบบเดียวกับกัมมวาจกเขาจะไม่เรียกกัมมวาจกแต่เขาจะเรียกว่าภาววาจกเพราะฉะนั้นรูปแบบกริยาต่อไปนี้มันจะมีอยู่หน้าตาคล้ายกันแต่จะเรียกชื่อสองอย่างอย่างแรกเรียกกัมมวาจกอย่างที่สองเรียกภาววาจกนะเดี๋ยวจะได้อธิบายให้ชัดต่อไปอันนี้นะครับเรามาดูตัวธาตุย่อขยายก่อนวิธีประกอบกริยากรรมวาจกหรือภาววาจกนะครับก็จะมีดังนี้นะครับข้อหนึ่งถ้าธาตุที่จะนำมาแจกมีหลายรูปให้เอารูปที่มีเสียงอ่อนที่สุดมาเป็นตัวแจกกัมมวาจกหรือภาววาจกอย่างเช่นพัดตัวเนี้ยนะครับมาจากคำเดิมคือพันธะเนี่ยพันธะอันนี้มันจะเสียงหนักพอเป็นเสียงหนักเนี่ยเขาให้เอารูปอ่อนมาใช้ก็คือการตัดเสียงนาสิกตรงนอนหนูนี่ออกไปนะเดิมทีมันเป็นพันธมันจะมีเสียงเนอะอยู่ใช่ไหมอันนี้พอตัดเสียงนอหนูออกมันจะออกเสียงเป็นอะไรออกเสียงว่าพัดออกเสียงว่าพัดเนี่ยมันจะเบาลงเรียกว่าเป็นเสียงรูปที่อ่อนนะครับหรืออัญชะอัญชะตัวเนี้ยที่แปลว่าเจิมแปลว่าทาเนี่ยเวลานั้นเราเอารูปที่อ่อนมาใช้ก็จะตัดเสียงนาสิกตรงเนอะตรงนี้ออกไปมันจะเหลือแค่อัด
ตอนนี้เป็นรูปที่เรียกว่ารูปที่อ่อนที่สุดนะครับทีนี้พอได้รูปอ่อนมาแล้วกัมมวาจกก็จะใช้ปัจจัยยะมาต่อเอายะปัจจัยมาต่อหลังจากนั้นก็เอาไปบวกกับวิพัฒน์อาขยาดฝ่ายอาตมเนบทก็จะเกิดเป็นรูปกิริยากรรมวาจกหรือภาววาจกทันไหมอีกทีหนึ่งนะครับสรุปง่ายๆให้เห็นภาพเดี๋ยวหาตารางครับที่เขียนกันเวลาที่เราพูดถึงวิพัฒน์อาขยาดที่ผ่านมานะอยากทบทวนนิดหนึ่งเรามีวิพัฒน์อาขยาดที่เรียนมาปัจจุบันการคือติตัสอันติสิทัสทะมิวัสมัสนี่ใช่ไหมอันนี้ฝ่ายปรัตสมัยบทฝ่ายอาตมเนบทมีอะไรบ้างครับเตอีเตอันเตเนี่ยตัวเนี้ยเตเตก็อิเตอันเตเสอะไรครัเบตอีเทโอติเอเหทเวแล้วก็อิว่าเห็นวะเหมะเหตัวนี้กริยากรรมวาจกก็คือการเอาโครงสร้างธาตุนะครับธาตุมาบวกปัจจัยของกรรมวาจกก็คือตัวยะปัจจัยที่พูดไปถึงเมื่อกี้ปัจจัยของเขาคือยะปัจจัยนะกรรมวาจกแล้วก็เอามาบวกกับวิพัฒน์ฝ่ายอาตมเนบทก็จะได้รูปเท่ากับบทกิริยากรรมวาจกนะอันเนี้ยรูปแบบก็จะเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมาเราเรียนธาตุหมวด1หมวด6หมวด4หมวด10ธาตุหมวด1ลงอะปัจจัยธาตุหมวด6ก็ลงอะปัจจัยแต่มีเสียงแอคเซนต์ธาตุหมวด4ลงยะปัจจัยธาตุหมวด10ลงอะยะปัจจัยเราเหมือนกับเราผ่านยะปัจจัยมาแล้วแต่มันเป็นยะปัจจัยนั่นของธาตุหมวด4แต่ทีนี้มาเป็นยะปัจจัยของกรรมวาจกมันเขียนหน้าตาเหมือนกันเลยนะตอนที่เราเรียนธาตุหมวดสี่นั่นมันเป็นกัตตุวาจกนะที่เราเรียนผ่านมาหมวดหนึ่งหมวดหกหมวดสี่หมวดสิบเนี่ยปัจจัยเหล่านี้เป็นของกัตตุวาจกนะทีนี้พอมาถึงกรรมวาจกเราก็เอาใช้ยะปัจจัยตัวนี้โดยที่ไม่เอายะปัจจัยจากกัตตุวาจกมาใช้นะครับคนละตัวกันนะคนละตัวกันเป็นตัวใหม่เหมือนกันเถอะมันถึงจะกลายเป็นกรรมวาจกนะโครงสร้างจำไว้ว่าธาตุเอามาจากไหนล่ะธาตุก็เอามาจากธาตุเดิมนั่นแหละที่เราเรียนมาแล้วจากหมวดหนึ่งหมวดหกหมวดสี่หมวดสิบเอามาใช้ได้หมดแหละแต่ว่าไม่เอาปัจจัยเดิมคืออะปัจจัยยะปัจจัยอะยะปัจจัยตรงนี้มาใช้เข้าใจนะคราวนี้ไปต่อนะครับลองมาดูโครงสร้างเขาเอาดูตัวที่เราเรียนมาแล้วตัวที่เอาภูธาตุนี่ก่อนก็ได้ตัวแรกเนี่ยนี่คือธาตุหมวดที่หนึ่งธาตุหมวดที่หนึ่งตอนที่เรามาแจกครั้งแรกเป็นกัตตุวาจกเราก็เอาภูธาตุบวกอปัจจัยตัวภูธาตุก็ทําเป็นโอแล้วก็มากลายเป็นขั้นคุณนี่ใช่ไหมครับแล้วก็มาเป็นอวะมันจึงได้รูปเป็นพระวะติเนี่ยที่เราแจกไปเขาย่อมเป็นไงใช่ตัวนี้เขาเป็นใช่ไหมทีนี้พอมาเป็นรูปแบบกรรมวาจก
ซึ่งภูธาตุตัวนี้ไม่ใช่หากรรมมันก็จะกลายเป็นภาวะวาจกนั่นแหละมันก็จะได้รูปนี้ครับโดยเอาอะไรเอาธาตุมาภูธาตุมาไสยปัจจัยต่อเลยกลายเป็นภูยะแล้วก็เอาวิภัตต์เมื่อกี้ไปอาตมนีบทใส่เตเข้าไปก็ภูยะเตแทนที่จะเป็นภวติเห็นไหมตอนแรกกัตตุวาจกเป็นอย่างนี้พอเป็นรูปกรรมวาจกหรือภาวะวาจกเนี่ยจะใช้รูปนี้เห็นไหมรูปจะทําไม่เหมือนกันแล้วภูธาตุบวกยะปัจจัยใส่วิภัตต์ฝ่ายอาตมนีบทเป็นภูยะเตถ้าเป็นพหูพจน์จะเป็นอะไรครับภูยันเตก็เป็นภูยันเตใส่ตรงนี้ไปภูยะเตภูยันเตอย่างนี้นะเดี๋ยวดูธาตุตัวอื่นที่อันนี้หมวดหนึ่งที่เราเรียนมาแล้วหมวดสี่เนี่ยที่เราเรียกว่าหาวยติที่แปลว่าเรียกหาเนี่ยเขาย่อมเรียกหากัตตุวาจกใช้ตัวนี้ลงยะปัจจัยเหมือนกันแต่ยะปัจจัยตัวนี้มันเป็นกัตตุวาจกเห็นไหมคนเรียกเขาเรียกประธานเรียกเองเนี่ยเป็นกัตตุวาจกคราวนี้พอมาเป็นกรรมวาจกนะสมมุติว่าประโยคว่าเขาย่อมเรียกซึ่งบุตรนะเขาเรียกซึ่งบุตรนี่ประโยคกัตตุวาจกนะก็จะใช้กริยาเป็นอะไรหาวยติใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าบุตรถูกเรียกโดยเขากริยาจะเป็นตัวไหนภูยะเตกริยาก็จะกลายมาเป็นตัวกรรมวาจกตัวนี้ครับหูเตยนะะเตตกยะเตนะเดี๋ยวลองแต่งประโยคให้ดูนะครับเขาเรียกบุตรก็สะตัวนี้นะสัตเนี่ยสัตเขาซึ่งบุตรก็อะไรครับปุตตรัมแล้วก็กริยาเรียกก็หะวะยะติอันนี้กัตตุวาจกใช่ไหมเขาย่อมเรียกซึ่งบุตรอุดเท่านี้เตนะทีนี้อันว่าบุตรขึ้นมาก็เปลี่ยนจากวิภัตติสองมาเป็นวิภัตติที่หนึ่งก็เป็นวิภัตติที่หนึ่งอุตรัสอุตรัสกิริยากรรมวาจกก็ใช้ตัวนี้เลยภูยะเตยะเตทีนี้โดยเขาไอ้สัตว์ตัวนี้เป็นประธานตอนแรกก็เปลี่ยนมาเป็นวิภัตติที่สามเป็นเตนะเอาไปก็ไปเราอยู่ออกให้แต่ให้กันมาไปเตนะอย่างนี้ก็จะแปลว่าเนี่ยครับขึ้นต้นที่บุตรเนี่ยอันว่าบุตรหูยะเตย่อมถูกเรียกเตนะโดยเขานะสลับที่กันอย่างนี้นะครับคราวนี้เราดูศัพท์ตัวไปนะครับธาตุหมวดที่หกที่แปลว่าไถนาเนี่ยที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยนี่หมวดหกนะกริชธาตุที่แปลว่าไถเดิมทีเราจะเจอกริสตินะเอาประโยคตัวอย่างเนี่ยนรัตอันว่าคนย่อมไถซึ่งนาใช่ไหมครับนาก็อะไรกระเชษกระเชตรมตรัมกรติัวชไถติเนี่ยก็คือตัวนี้กริอันนี้หมวดหกก็ลงอ่ะปัจจัยเข้าไปเลยกริชะกริชติติเนี่ยอย่างเงี้ยอันว่าคนย่อมไถซึ่งนาพอมาเป็นกรรมวาจกแล้วก็พูดว่าอันว่านากระเชตรมนะก็เป็นนปุงสักลิงก็เลยเขียนเหมือนกันตรนมะจากวิภัตที่สองกลายมาเป็นวิภัตที่หนึ่งก็เป็นกระเชตรัมเหมือนเดิมกระเชตรัมเหมือนเดิมนปุงสักลิงนาเรนะถูกไถเอาถูกไถก่อนอันว่านาย่อมถูกไถเนี่ยจากเดิมกัตตุวาจกก็ใช้เป็นกรรมวาจกโดยเอาธาตุตัวนี้ธาตุตัวนี้เขียนยังไงกิชกริชยาเตตัวนี้เดิมทีเขาเป็นอปัจจัยใช่ไหมตัวเนี้ยก็เอายะปัจจัยของกรรมวาจกมาใส่ก็คริสยะกิชยาเตเตนะรูปกริยาก็จะต่างไปแล้วคราวนี้อันว่าคน
ตอนแรกอันว่าคนอยู่ในประโยคกัตตุวาจกก็จะใช้วิภัตติจากวิภัตติหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นวิภัตติสามที่สามนเรนะกลายมาเป็นนนเรเรนนะนะประโยคนี้นะครับเราก็จะแปลว่าอันว่านาย่อมถูกไถโดยคนหรือจะแปลอีกอย่างหนึ่งก็อันว่านาอันคนไถอยู่ได้ไหมครับคุณรทัศน์ว่าไงเข้าใจนะลอยลำเข้าใจนะครับประโยคแรกเป็นกัตตุวาจก active voice ประโยคหลังเป็นกัมมวาจกนะครับคราวนี้ลองดูธาตุที่เราเรียนหมวด10นะอันนี้ยกตัวอย่างในตารางนี่มันมาให้ดูทั้งทุกธาตุทุกหมวดเลยนะครับแต่ว่าเอาธาตุที่เราเรียนมาแล้วก็มีธาตุหมวด10อยู่ตรงนี้เห็นไหมเราเรียน1 4 6 10เอาเฉพาะ4หมวดนี้มาดูบูชาใช่ไหมครับจากเดิมบูชาตัวนี้มาจากปูชธาตุใส่ปัจจัยอายะเข้าไปนี่ใช่ไหมอายะปัจจัยอายะหปมัจวดจสัิยบมันก็จะเป็นปูชยติเขาย่อมบูชาอันนี้พอเป็นกรรมวาจกกิริยาตัวนี้ก็จะใช้ปูชธาตุแต่ไม่ได้ใช้อายะปัจจัยตัวเดิมแล้วก็ใช้แค่ยะยะเฉยๆก็เอายะมาใส่เนี่ยจากเดิมปูชยะมาเป็นปูชยะก็มาเป็นปูชะปูชะเสียเตแล้วก็เอาวิภัตติอาตมเนบทปูจะเตะนะรูปไม่เหมือนกันแล้วนะตัวหน้าเขาย่อมบูชาตัวหลังมันถูกบูชาใช่ไหมตัวหน้าคนบูชาเองอ่ะคนย่อมบูชาตัวหลังนี่มันต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกบูชาเนี่ยรูปกริยาไม่เหมือนกันนะครับในตารางที่ผ่านมาเนี่ยในตารางที่โชว์ไว้เนี่ยก็จะมีหมวดธาตุหมวดห้าหมวดหกหมวดเจ็ดหมวดแปดหมวดเก้าซึ่งเรายังไม่ได้เรียนถ้าธาตุตัวไหนที่ที่ยังไม่ได้เรียนก็เดี๋ยวอธิบายนิดนึงก็ได้อย่างตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยหมวดเจ็ดเนี่ยอัญชธาตุตัวเนี้ยแปลว่าเจิมแปลว่าทาเมื่อกี้ถ้าเอาไปแจกเป็นกัตตุวาจกเนี่ยมันใช้วิธีการเอาธาตุบวกไปกับวิภัตติเลยซึ่งเรายังไม่ถึงนะครับขั้นตอนเนี้ยมันจะได้รูปแปลกๆมาเห็นไหมตอนเนี้ยเนี่ยอนัตติอย่างเงี้ยมันก็คือเอาอัญชธาตุไปบวกกับติวิภัตติเลยซึ่งยังไม่ถึงก็ยังไม่พูดถึงแต่จะใช้รูปอธิบายรูปกัมมวาจกได้อยู่นั่นก็คือตัวอัญชธาตุเมื่อกี้มันมีเสียงนาสิกอยู่ใช่ไหมครับมีเสียงนาสิกอยู่ถ้ามาเป็นกัมมวาจกก็เอาเสียงนาสิกตรงนี้ออกไปเนี่ยอัญชะเนี่ยเอาเสียงอะไรออกครับให้มันเป็นรูปอ่อนยอเอผาู้เสหญียิงงเนื้ออันนี้ออกไปมันจะเหลือรูปอัดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบวกกับยะปัจจัยไหมยะปัจจัยใส่เข้าไปแล้วก็ไปแจกด้วยอาตมในบทวิภัตติใช่ไหมครับก็เป็นอัดยะเตเนี่ยนะหมวดเจ็ดเนี่ยเรายังไม่ได้เรียนก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าอนัตติแปลว่าเขาย่อมเจิมเขาเจิมหน้าผากเนี่ยเขาย่อมเจิมซึ่งหน้าผากก็มาเป็นหน้าผากถูกเจิมโดยเขาเนี่ยนะถูกเจิมก็จะใช้รูปเนี่ยนั่นคือยะปัจจัยนะครับกริยาใช้อาตมในบทเท่านั้นนะครับหรือธาตุหมวดที่เราเรียนมามันมีอะไรนะพันธธาตุเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างนะพันธะน่าจะอยู่หมวด6นะพันธะแล้วเนี่ยพันธติแปลว่าเขาย่อมผูกย่อมมัดใช่ไหมพอมาเป็นกรรมวาจกพันธธาตุเอาเสียงที่มันเป็นหนักหนักออกก็คือเสียงนาสิกเนี่ยตัดนอตรงนี้ออกเหลือตรงนี้ทอทงอย่างเดียวกลายมาเป็นพัดจากเดิมอปัจจัยของกัตตุวาจกเราก็ใช้ยะปัจจัยมาแทนจากเดิมวิภัตติเป็นกัตตุเป็นปรสมัยบทเราก็ใช้ฝ่ายอาตมเนบทมาแทนปัจจิตพัจจเตนะ
ถ้าพันธติเนี่ยเขาย่อมผูกถ้าพัจจเตมันผูกผูมักนย่อมผูกมันถูกผูกโดยเขามันถูกผูกโดยเขาหรืออันเขาย่อมผูกนั่นแหละนะหมายถึงว่าเขาผูกวัวไว้ก็ต้องเป็นวัวถูกผูกโดยเขาหรือถูกเขาผูกนะตรงนี้เข้าใจทุกคนไหมกริยาไอ้ตัววิพัฒน์ใช้กับประธานใช่ไหมครับตัในวกิริยากรพรมันวาไปจกตามตัวประธานใช่ถ้าเป็นกรรมเนี่ยกรรมเนี่ยเดิมทีสมมติตรงนี้นะเมื่อกี้เอาให้เห็นภาพหน่อยก็ได้เอาอะไรดีสมมุติว่าเขาพันธะเอาพันธะนี่ก็ได้อ่ะเอาพ่อก็ได้อ่ะชนกัสเนี่ยชนกัสเนี่ยพ่อคนเดียวนะย่อมผูกซึ่งสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราแจกอะไรปศุได้ไหมประชุเลี้ยงแจกว่ายังปศุบทที่แล้วรู้สึกว่าเอาม้าก็ได้เอาศัพท์ง่ายๆเดี๋ยวจะได้เห็นศัพท์อัชวัมอันว่าพ่อย่อมผูกซึ่งม้าทั้งหลายเอากันม้าหลายตัวนะอัชวานอัศวานเนี่ยอันว่าม้าอันว่าพ่อย่อมผูกก็พันอะไรพันธติอย่างนี้พ่อคนเดียวย่อมผูกประธานกับกริยาอยู่ตรงกันนะครับผูกม้าหลายตัวตอนนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นกรรมวาจกก็ต้องเป็นว่าอันว่าม้าทั้งหลายอาชวาสอันว่าม้าทั้งหลายนี่เปลี่ยนจากวิพัตสองมาเป็นวิพัตหนึ่งก็ยังคงเป็นพหูพจน์เหมือนเดิมก็ต้องเป็นอัชชวาสอันว่าม้าหลายตัวเดี๋ยวนี้ม้าหลายตัวเป็นประธานกิริยาก็ต้องดูที่ตัวประธานใช่ไหมกิริยาเนี่ยม้าหลายตัวถูกผูกพัดยันเตนเนี่ยเราก็เอามาทําเป็นกิริยากรรมวาจกด้วยการทําให้มันเป็นรูปอ่อนก่อนเสร็จแล้วใส่ยะปัจจัยเข้าไปทีนี้ม้าหลายตัวเราก็ใช้เตอีเตอันเตใช่ไหมครับเราก็ใช้อะไรอันเตเป็นพหูพจน์ใช่ไหมขึ้นอยู่กับตัวประธานนะตัวกริยาพันธุ์ไปตามตัวประธานทีนี้โดยคุณพ่อจากเดิมวิพัตที่หนึ่งเป็นประธานใช่ไหมครับโดยคุณพ่อโดยพ่อว่าไงชานาเกนะพ่อคนเดียวก็ยังเป็นคนเดียวอยู่แต่เปลี่ยนมาเป็นวิพัตที่สามนะครับกลายเป็นชะนะเกนะเนี่ยเป็นรูปกรรมวาจกแล้วอันว่าพ่อย่อมผูกซึ่งม้าทั้งหลายก็มาเป็นอันว่าม้าทั้งหลายถูกผูกอยู่โดยคุณพ่อสมมุติมันเป็นม้าสองตัวตรงเนี้ยม้าสองตัวเราจะเปลี่ยนยังไงอัชวาลพะันพัดเยตีสมมุติว่าเมื่อกี้พ่อย่อมผูกซึ่งม้าสองตัวอัชวาลนะจากเดิมมันเป็นวิพัตที่สองสองตัวก็มาเป็นวิพัตที่สองก็วิพัตที่หนึ่งก็เหมือนเดิมใช่ไหมรูปเดียวกันอัชเปวลี่ยานลมาเป็นประธเปา็นนอยู่วติรงพันฒี้น์กิริยาก็ต้องผันไปตามจํานวนม้านี่ซึ่งยกขึ้นมาเป็นประธานของกรรมวาจกก็จะได้รูปพัทธะอะไรครับเยเตนะพัทธะบวกยะแล้วมาบวกอิเตใช่ไหมเตอีเตอันเตเพราะฉะนั้นอะกับอีรวมกันเป็นเอระเอก็พจัะดกลาเยยเป็นเตเยเนี่ยสระเอได้รูปเป็นพัทเยเตแบบนี้มีใครไม่ทันไหมโอเคนะครับคราวนี้ต่อไปนะคำในช่องขวามือเนี่ยอันนี้นะท่านศึกษาเทียบดูสามารถเอามาใช้ได้เลยเนี่ยถ้าประโยคนั้นอธิบายภาวะจกนิดหนึ่งก่อนถ้าประโยคนั้นมันไม่มีกรรมอย่างกรณีภูธาตุอย่างเงี้ยเขาเป็นเนี่ย
หรือว่าอันว่าคนก็ได้นรัสอันว่าคนภวติย่อมเป็นอะไรอ่ะมันก็ไม่มีกรรมไม่มีอะไรใช่ไหมเขาเป็นสมมติว่าเขาเป็นคนคนเนี้ยเป็นนักรบเป็นนักรบอะไรกษัตริย์ครับติยะคริสติยัสกษัตริย์ยัสอย่างเงี้ยอันว่าคนคนเนี้ยเป็นนักรบย่อมเป็นนี่คือไม่มีกรรมก็คือบอกว่าคนนั้นเป็นอะไรดังนั้นภูธาตุตัวเนี้ยพอมาเป็นอยากจะเป็นกรรมวาจกมันเป็นได้ไหมเป็นไม่ได้ไม่มีกรรมไม่มีกรรมมันก็เป็นไม่ได้พอเป็นไม่ได้มันก็เรียกว่าภาวะวาจกโดยใช้รูปแบบการยะโดยใช้รูปแบบการลงยะปัจจัยเหมือนกรรมวาจกนะเพราะนั้นตัวเนี้ยก็จะได้รูปธาตุเดิมเขาก็คือภูธาตุเอายะปัจจัยมาใส่เอาวิพัตอะไรมาใส่ที่นี่เตเตทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยนรัสก็ดีกษัตริยัสก็ดีซึ่งเดิมเป็นวิพัตที่หนึ่งทั้งคู่เนี่ยเราจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรสามนะครับจากเดิมมันคือวิพัตหนึ่งใช่ไหมครับนรัสก็จะกลายมาเป็นอะไรนะนะเรียนนะเรนะมาเป็นสามนะครับตามเอกพจน์เหมือนเดิมนะกลายเป็นนเรนะทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมมันก็คล้อยไปตามตัวประธานตัวแรกกันแหละมันก็คือต้องเป็นวิพัตที่สามใช่ไหมจากหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นสามก็เป็นอะไรครับกษัตริย์ชัตเยนะเยนะแบบนี้เห็นว่าประโยคเนี้ยไม่มีคำที่ยกมาเป็นประธานได้เลยไม่มีเลยมันก็จะแปลว่าอันใช่ไหมที่เราแปลวิพัตที่สามเราแปลว่าไงด้วยด้วยโดยอันโดตามยแล้วก็มีคําว่าอันที่เฉยเนี่ยไม่ใช่อันว่านะด้วยโดยอันตามเนี่ยเพราะนั้นเราก็มีข้าแวปอลย่างว่นาี้อันที่เฉยนี่แหละขึ้นมาอันอะไรล่ะอันอคันนคนอันคนเป็นเนี่ยเป็นอะไรเป็นนักรบเป็นกริยาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมประโยคบนก็คืออันว่าใช่ไหมอันว่าอันว่าคนเป็นนักรบย่อมเป็นมันเป็นนักรบมันปรางกันตรงนี้อันว่ามาจากวิพัตที่หนึ่งถ้าอันคนมาจากวิพัตสามทีนี้พอเราตัดอันว่ากับอันออกแปลเหมือนกันไหมเหมือนกันมันเหมือนกันจากอันว่าคนเป็นกษัตริย์ับอันคนเป็นกษัตริย์พอตัดอันว่าออกอันคนออกเอาอันออกก็คือคนเป็นกษัตริย์เท่ากัน มันจึงบอกได้ว่ารูปแบบเขียนต่างกันก็จริงแต่มันแปลได้เท่ากันแหละตัวหนึ่งเป็นกัตตุวาจกอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรครับภาวะกรรมภาวะวาจกภาวะวาจกอันนี้เรียกว่าภาวะวาจกนะหรืออาจจะพูดง่ายๆคือว่าในประโยคกัตตุวาจกถ้ามีกรรมอยู่เราเปลี่ยนเป็นกรรมวาจกได้ในประโยคกัตตุวาจกถ้าไม่มีกรรมแล้วยังอยากจะเป็นกรรมวาจกก็ยอมให้ทำกิริยาตามไปแต่เป็นกรรมวาจกไม่ได้เลยเรียกว่าภาวะวาจกนี่นะทีนี้นะครับภาวะวาจกกับกรรมวาจกมันจะต่างกันตรงนี้กิริยาภาวะวาจกมันไม่มีตัวประธานที่ยกขึ้นมาให้เราจะต้องผันกิริยาไปตามตัวประธานเหมือนกรรมวาจกเมื่อสักครู่เนี่ยถ้ากรรมวาจกในตัวประธานมันมีอยู่ใช่ไหมอย่างม้าหนึ่งตัวกิริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์ใช่ไหมถ้าม้าหลายตัวกิริยาก็ต้องเป็นอะไรเป็นพหูพจน์โอ้ม้พาดสองตัวก็ต้องเป็นกิริยาก็ต้องเป็นสองตามโอ้พดคราวนี้ภาวะวาจกมันมีตัวให้ทําตามไหมไม่มีครับพอไม่มีปั๊บแล้วเราจะไปตามใครอ่ะฮะเราจะไปใช้
วิพัฒน์เป็นพหูพจน์ทวีพจน์จะต้องคำนึงถึงอะไรครับตามไมต่ัวมีขยายไม่มีที่ไปใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบังคับอย่างนี้ครับกริยาของภาววาจกตัวนี้ให้ใช้วิพัตเอกพจน์บุรุษที่สามเท่านั้นคือมันจะเป็นเอกพจน์ตลอดไม่ว่าเดิมทีมันจะเป็นพหูพจน์มาก่อนก็ตามเพราะมันไม่มีตัวประธานขึ้นมายึดและใช้ตัวไหนใช้วิพัตบุรุษที่สามก็คือถ้าเป็นเตก็คือยันเตไม่เตตัวนั่นแหละสมมุติอย่างนี้นะสมมุติต้องให้เห็นภาพเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนมันลุยจากคนคนเดียวเราดูนะครับใช่ครับอันว่าคนหลายคนทีเนี้ยอันว่าคนหลายคนนราชใช่ไหมเป็นกษัตริย์ทั้งหลายอันว่าคนทั้งหลายเป็นกษัตริย์ทั้งหลายก็ต้องแจกให้เป็นพหูพจน์ตามกันเดี๋ยวกันนะดูประโยคนี้นะกษัตริยาตกษัตริยาตกริยาตรงนี้เป็นอะไรครับถ้าคนหลายคนเป็นอะไรเป็นพระพวันติพวันติคนหลายคนเป็นกษัตริย์ย่อมเป็นอันนี้เป็นพหูพจน์นะกตุวาจกคราวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นภาววาจกเปลี่ยนตรงไหนบ้างครับอันว่าคนหลายคนก็เปลี่ยนเป็นอันคนหลายคนทำไงนะอะไรนารายส์ก็เป็นนารายณ์คำว่าเป็นกษัตริย์ก็เปลี่ยนมาเป็นวิพัตที่สามตามเหมือนกันตามวิพัตที่สามก็กลายเป็นเป็นชัดเจกนษัตริยัยติยัยตัวกริยาจากเดิมมันเป็นอันติอยู่ตรงเนี้ยพหูพจน์ใช่ไหมพอมาเป็นภาววาจกที่อธิบายไปแล้วมันไม่มีตัวประธานที่เป็นเคสหนึ่งวิพัตหนึ่งให้ดูใช่ไหมครับมันจะตามตัวไหนก็ไม่ได้มันก็เลยใช้รูปเอกพจน์เป็นหลักได้ไหมเพราะนั้นตัวจากข้อวันติเดิมมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็จะเป็นเอกพจน์บุรุษที่สามก็ได้แค่ภูยเตแค่นั้นเองเข้าใจไหมก็จะเป็นนารายณ์กษัตริยภูยเตนะไม่เป็นภูยันเตนะครับถึงแม้ว่าคนจะหลายคนก็ตามมันไม่ใช่ประธานเนี่ยลองดูอีกสักประโยคหนึ่งนเราคนสองคนนักครรม